อกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจชาติเปิดเผยถึงมหกรรมฟุตบอลโลก2022ที่จัดขึ้นที่ประเทศกาตาร์เดี๋ยววันนี้จะเริ่มการแข่งขันนัดแรกในเวลา 23:00 นว่าเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นที่ชื่นชอบของฟุตบอลโลกสำหรับประเทศไทยแฟนบอลชาวไทยตั้งตารอคอยที่จะรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกมาอย่างยาวนานถึง4ปีและใจจดใจจ่อว่าจะได้รับชมฟุตบอลโลกหรือไม่และได้รับชมแล้วก็ขอให้ทุกคนชมกีฬาชนิดนี้อย่างสร้างสรรค์เพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าใช้เกมกีฬานี้ไปในทางที่ผิดอย่าเล่นพนันฟุตบอลในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการทายผลฟุตบอลพนันออนไลน์เจ้ามือโดยตรงหรือในบ่อนทุกช่องทางส่วนมาตรการโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการจัดตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามการทายผลฟุตบอลจะให้ตำรวจนอกเครื่องแบบออกสอดส่องตามสถานที่ประกอบการที่อาจจะลักลอบเล่นการพนันรวมทั้งตามร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆพร้อมจับตาสื่อโซเชียลป้องกันการเล่นพนันออนไลน์นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันปราบปรามเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในเรื่องต่างๆพร้อมปราบประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบการกระทำผิดสามารถแจ้งเบาะแสการลักลอบทายผลพนันฟุตบอลทุกรูปแบบผ่านหมายเลขสายด่วน191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง